สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีค่ะช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับวิทยากรและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับข่าวสารและกิจกรรมดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในปีงบประมาณ2565นี้เราได้มุ่งเน้นร่วมมือกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมค่ะในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนำไปสู่การอนุรักษ์สืบสานพัฒนาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามนโยบายของรัฐบาล 5F ค่ะนั่นก็คือฟู้ดฟิล์มแฟชั่นไฟติ้งและเฟสติวัลและที่สำคัญค่ะเทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่เราจะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆของประเทศไทยนะคะให้คนทั่วไปได้รู้จักกันต่างชาติได้รู้จักและในปีนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ได้เปิดตัว Thai Taste Therapy โครงการ Thai Taste Therapy โดยร่วมกับ50เชฟอาหารไทยชื่อดังระดับ World Class เปิดตัวเมนูอาหารไทยที่มีคุณประโยชน์ทางยาค่ะและส่งเสริมสุขภาพยกระดับวัฒนธรรมอาหารไทยในมิติใหม่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพและก็50เมนูไทยที่มีคุณประโยชน์ทางยาและส่งเสริมสุขภาพเพื่อที่จะเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ www.thaitastetherapy.com ส่งออกวัฒนธรรมอาหารไทยในมิติใหม่ค่ะในชื่ออาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกนั่นเองค่ะอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกในวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับ1ใน50เชฟชื่อดังกับเมนูอาหารไทยที่เป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกกันค่ะช่วงเวลานี้ขอต้อนรับคุณชิสนุพงเกตนวลหรือเชฟไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับยินดีมากๆเลยที่ในวันนี้เราได้มาพูดคุยกันในหัวข้ออาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกเชฟไปคะวันนี้เชฟไปมาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นเชฟเรียนจบทางด้านนี้มาโดยตรงเลยหรือเปล่าคะอ๋อใช่ครับก็ปกติที่เรียนจบมาเนี่ยก็จะเป็นที่วิทยาลัยสิทธานีนะครับเป็นสาขาการจัดการครัวแล้วก็ภัตตาคารครับใช่เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจครับแล้วในเรื่องของประวัติการทำงานเราได้มีโอกาสร่วมงานกับที่ไหนมาบ้างก็เคยทำงานที่โรงแรม5ดาวครับจะมีฝึกงานที่โรงแรมเดอะเซนต์ลีจีสแบงคอกครับแล้วก็ทำงานที่โรงแรมเลอเมเดียนสุวรรณภูมิแบงคอกกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีมาทำงานร้านอาหารบ้างนะครับเป็นร้านอาหารที่ชื่อว่าร้านเรือโป๊ซีฟู้ดนะครับก็เป็นรุ่นพี่ที่เคยทำงานด้วยกันที่โรงแรมครับก็มาช่วยเขาเพื่อเก็บประสบการณ์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะออกมาทำธุรกิจส่วนตัวสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ได้มีโอกาสมาจับในเรื่องของสื่อออนไลน์ทาง YouTube แล้วก็ Facebook อะไรเงี้ยครับตอนนี้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราทำมีแพลตฟอร์มไหนบ้างคะก็จะมีทั้งYouTube นะครับ Facebook แล้วก็มี TikTok แล้วก็มีเว็บไซต์ครับโอ้โห ในแพลตฟอร์มออนไลน์เราใช้ชื่อรายการว่าอะไรใช้ชื่อช่องว่าชื่อว่าครัวบ้านสวนทวีครับทำไมถึงเป็นครัวบ้านสวนทวีคะก็คำว่าครัวบ้านสวนทวีเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวนิดนึงนะครับคือเริ่มจากว่าผมอ่ะคือปกติแล้วเนี่ยผมกับญาติเนี่ยชอบไปที่บ้านตาที่เป็นสวนนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการและทีเนี้ยคือด้วยความที่ว่าทางบ้านเนี่ยชอบรับประทานอาหารด้วยกันนะครับไปถึงก็แบบจะทำอาหารในครัวเงี้ยครับแล้วก็แบบเหมือนญาติๆอ่ะมารวมกันทำคนนู้นทำอันนี้คนนี้ทำอันนั้นผมก็ได้เรียนรู้จากพี่ป้าน้าอาหรือว่าคุณตาในเรื่องของการทำอาหารทีเนี้ยมันก็เลยแบบซึมซับด้วยความที่อยากให้มันแบบผมอยากถ่ายทอดสูตรที่บ้านผมกินอย่างเงี้ยสู่คุณผู้ชมนะครับก็เลยได้ชื่อคำว่าบ้านสวนมาก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยคำว่าทวีก็คือมาจากชื่อคุณตาคุณตาชื่อทวีก็เลยใส่ชื่อคุณตาเข้าไปด้วยทีเนี้ยคำว่าทวีก็มีอีกอันนึงคือเขาเรียกว่าความหมายคือแบบเพิ่มพูนเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยจับใส่ไปแล้วก็ใส่ครัวไปด้านหน้าก็เป็นครัวบ้านสวนทวีเพื่อที่จะแบบถ่ายทอดสูตรอาหารของที่บ้านที่เป็นอาหารไทยต่างๆเนี่ยให้คุณผู้ชมได้รับทราบหรือว่าได้เข้ามาดูค้นหาสูตรอะไรเงี้ยครับชื่อช่องว่าครัวบ้านสวนทวีครัวบ้านสวนทวีเนี่ยเน้นในเรื่องของอาหารไทยโบราณเลยเปล่าคะเห็นบอกว่าเป็นสูตรดั้งเดิมของที่บ้านคือก็
ก็เป็นสูตรเรียกว่าเป็นสูตรดั้งเดิมของที่บ้านดีกว่าอะไรครับว่าเราทำกินกันมาประมาณนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็ไม่ได้แบบว่าดั้งเดิมทั้งหมดเพราะว่ามีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยด้วยความที่ว่าผมเป็นคนรุ่นใหม่นิดนึงก็คือมีการปรับบ้างในเรื่องของอาจจะแบบสมัยตาผมสอนด้วยการใช้เตาถ่านในการเคี่ยวนู่นนี่นั่นสมัยนี้ก็คือมันอาจจะลำบากนิดนึงในการไปก่อไฟในหมู่บ้านก็อาจจะรบกวนคนอื่นก็เลยใช้เป็นเตาแก๊สแทนอะไรเงี้ยครับแล้วสูตรล่ะคะเราปรับเปลี่ยนอะไรเยอะมากไหมส่วนมากจะไม่นะครับเพราะว่าผมอยากรักษาสูตรเก่าๆไว้เพื่อแบบว่าอยากให้แบบเพื่อนๆที่เป็นรุ่นเดียวกันได้ลองกินดูบ้างว่าความอร่อยในแบบดั้งเดิมมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วประเภทของอาหารล่ะคะนอกจากอาหารไทยเราได้มีสร้างสรรค์เมนูอื่นๆอีกบ้างไหมคะก็มีอาหารฝรั่งบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่าน้อยมากแล้วว่าเบเกอรี่น้อยมากเพราะว่าด้วยความที่ไปทำงานโรงแรมก็คือได้แบบสัมผัสอาหารพวกนี้มาบ้างก็เลยนำมาใส่ใน YouTube หรือว่า Facebook บ้างอะไรเงี้ยให้ผู้ชมได้ลองไปทำตามแต่ว่าก็จะเน้นไปทางอาหารไทยซะมากกว่าทีนี้กับคอนเซ็ปต์ที่ว่า F food อาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกเชฟไปคิดยังไงกับคำนี้บ้างโอ้โหคำนี้ผมเห็นด้วยอย่างมากเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยคืออาหารไทยเนี่ยบางทีเครื่องแกงต่างๆใช่ไหมครับเราใส่สมุนไพรไปอ่ะเยอะมากคือในเรื่องของข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรเงี้ยเราตำลงไปรวมกันในเครื่องแกงซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าแบบ เรากินเครื่องแกงหรือว่าสมุนไพรอยู่อะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆอ่ะเรากินแบบทุกแทบจะทุกวันเลยนะค่ะใช่ไหมแบบว่าแกงเขียวหวานอ่ะนี่ก็คือสมุนไพรแบบจัดเต็มเลยแกงส้มนะครับข่ามีพวกแบบว่าหอมแดงอะไรเงี้ยโอ้โหสมุนไพรเยอะมากต้มยำใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของสมุนไพรถ้าเกิดพวกขิงค่ะตะไคร้หอมแดงคงจะไม่มีน้องๆคนไหนที่รู้สึกว่าเราอยากจะกินอันนี้เป็นสมุนไพรหรือว่าถ้ากินพอพูดว่าต้องเป็นสมุนไพรแล้วจะเริ่มแบบถอยห่างแล้วอย่างง่ายๆเลยถ้าให้เด็กกินอย่างเงี้ยถ้าเป็นแกงส้มมันยังทานง่ายกว่าที่จะแบบเราจะหั่นตะไคร้หรือว่าใบมะกรูดเป็นเส้นๆหรือว่าให้เขากินเลยแบบนั้นมันคงจะดูยากกว่าแต่คืออาหารไทยของบ้านเราคือตำจนละเอียดแล้วผสมกับน้ำแกงทำให้สามารถสดรับประทานได้ง่ายกินกับข้าวสวยได้ง่ายอันนี้คือโหสุดยอดอยู่แล้วครับสุดยอดมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเด็กๆคนไหนบอกมีคุณพ่อคุณแม่บอกว่าทำไมไม่กินอาหารที่มีประโยชน์ เถียงได้เลย ไม่จริงวันนี้หนูกินแกงส้มไม่จริงวันนี้หนูกินต้มยำมาแล้วเพราะว่ามีสมุนไพรอยู่จัดเต็มจริงๆใช่ครับทีนี้เราทราบมาว่ามีเมนูนึงที่เชฟไปเนี่ยได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเรียกว่านำเสนอขึ้นมาผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทางช่องครัวบ้านสวนทวีนั่นก็คือเมนูแกงส้มโบราณครับอย่างเสื้อวันนี้เลยใส่สีส้มมาเลยเพื่อแกงส้มเลยด้วย นะครับเมนูแกงส้มโบราณแกงส้มโบราณขออนุญาตถามอย่างนี้ก่อนแกงส้มโบราณกับแกงส้มทั่วๆไปเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคะความแตกต่างอันนี้ผมพูดนิดนึงว่าถ้าเป็นโบราณเนี่ยความแตกต่างแต่ละอย่างอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะมีการใส่วัตถุดิบไม่เหมือนกันคำว่าโบราณของผมก็คือบ้านผมทำมาแบบนี้ปู่ย่าตายายสอนกินมาแบบนี้หลายอาจจะเป็นร้อยปีได้อะไรเงี้ยผมก็จะแบบเรียกในสูตรผมว่าเป็นโบราณ อย่างของที่สูตรที่บ้านผมเนี่ยก็จะใส่เป็นพวกข่าใส่ขมิ้นบ้างเพราะว่าที่บ้านเนี่ยคือเมื่อก่อนตาอาจจะแบบได้รับอิทธิพลมาจากทางใต้อะไรเงี้ยครับก็เลยจะใส่ขมิ้นลงไปแล้วก็รวมไปถึงแบบว่าอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพยาเงี้ยบางทีเราไปหาปลามาทำแกงนะครับอาจจะใส่กระเทียมลงไปนิดนึงซึ่งบางสูตรอาจจะไม่ใส่นะครับแต่ที่บ้านผมเนี่ยจะใส่ลงไปนิดเดียวเพื่อให้มันดับคาวของปลาด้วยนิดนึงแล้วก็ใส่กระชายเพื่อให้มีกลิ่นหอมลองเล่าแบบถึงกระบวนการทำหรือวิธีการทำแกงส้มโบราณแบบคร่าวๆหน่อยได้ไหมคะเป็นขั้นตอนเลยเผื่อบีมจะแบบแอบจำหมายถึงตั้งแต่พริกตำพริกแกงตั้งแต่แรกเลยค่ะก็ถ้าตำพริกแกงครับก็เริ่มจากการเตรียมพวกสมุนไพรต่างๆนะครับที่มีพวกบ้านผมจะมีหอมแดงหอมแดงมีข่ามีกระชายมีขมิ้นแล้วก็กระเทียมนิดหน่อยแล้วก็กะปินะครับแต่กะปิเนี่ยก็เป็นอีกส่วนสำคัญหนึ่งคือต้องเลือกกะปิอย่างดีจะทำให้อร่อยนะครับแล้วก็มีพริกบ้านผมจะใส่พริก2อย่างคือใช้พริกชี้ฟ้าแห้งเม็ดใหญ่กับพริกแดงจินดาแห้งนะครับใส่ลงไปทำไมถึงใช้พริก2ชนิดคือด้วยความที่ว่าพริกจินดาเม็ดใหญ่อะมันจะให้สีแต่ไม่ให้ความเผ็ดแต่พริกเม็ดพริกจินดาเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมพูดผิดแล้วพริกเม็ดใหญ่เนี่ยจะไม่ให้ความเผ็ดนะครับแต่ว่าพริกเม็ดเล็กที่เป็นพริกแห้งอ่ะจะให้ความเผ็ดร้อน
นะครับก็เลยต้องใส่ให้มันสมดุลกันเพราะว่าแกงส้มบางทีเราจะไม่กินเผ็ดจัดเราจะกินแบบกลางๆเผ็ดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยผสมกันไปประมาณนี้ครับนี่คือสูตรที่เป็นของเราเลยซึ่งเมื่อกี้ที่ฟังมาก็คือสมุนไพรเยอะมากเลยโอ้เยอะครับโดยที่ปกติแล้วบีมเองส่วนตัวก็เป็นคนชอบแกงส้มมากแต่ไม่เคยรู้เลยว่าไม่เคยนึกถึงว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยก็คือสมุนไพรล้วนๆเลยที่ผสมน้ำซดน้ำบางทีซดน้ำแกงส้มซดน้ำแกงนั่นแหละครับสมุนไพรล้วนๆโอ้โหเยี่ยมเหมือนเรากินยาแบบกินยาทุกวันถ้าใครชอบกินแกงส้มหรือว่าแกงอะไรต่างๆเหมือนเรากินยาทุกวันครับมีเคล็ดลับไหมคะที่ทำให้แกงส้มอร่อยได้ก็มีครับส่วนตัวแล้วที่บ้านผมหลักๆเลยคือเรื่องของพริกแกงก่อนพริกแกงเนี่ยสำคัญอันดับหนึ่งในการทำแกงส้มก็คือพริกแกงต้องออกมาโอเคดีไม่มีกลิ่นของแบบอะไรที่แบบโดดเด่นจนเกินไปคือรสชาติของเออมาถึงกลิ่นของแต่ละวัตถุดิบที่ใส่ลงไปมันต้องพอดีอะไรนะครับแล้วก็ในวัตถุดิบหลักก็คือจะเป็นพวกอาจจะเป็นพวกผักต่างๆอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะใส่อะไรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสำคัญคือการเลือกเนื้อสัตว์เช่นปลาหรือว่ากุ้งถ้าเป็นแกงส้มเนี่ยก็ไม่เหมาะกับการใส่ไก่หรือว่าใส่หมูใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าใส่ไก่กับหมูไปมันจะดูแปลกๆเนาะก็จะเน้นไปถึงเรื่องปลาครับประมาณนี้ในมุมมองของเชฟคิดว่าเมนูอาหารไทยเมนูไหนที่เราใส่สมุนไพรไปเยอะมากแล้วก็อร่อยมากๆเช่นกันส่วนตัวก็ยังมองว่าเป็นแกงส้มนะค่ะใช่เพราะว่าแกงส้มก็ค่อนข้างหลายอย่างครับบางทีในสูตรของผมอาจจะไม่ใส่ตะไคร้ไปก็จริงแต่ว่าบางอย่างที่ผมทำเป็นแกงเรียกว่าบ้านผมเรียกว่าแกงชักส้มก็จะคือจะใช้พริกแกงส้มก่อนนั้นเนี้ยแต่ว่าใส่เนื้อปลาใส่พวกหน่อไม้เพิ่มไปแล้วก็ใส่ตะไคร้แบบเยอะมากๆเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่แบบคือสมุนไพรอ่ะคือมันสมุนไพรเน้นๆเลยครับอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือใบมะกรูดด้วยถ้าเป็นแกงชักส้มแกงชักส้มถ้าแกงชักส้มที่ผมจะใส่ทั้งตะไคร้กับใบมะกรูดด้วยค่ะยังมีอีกไหมพอจะมีอีกไหมต้มยำอย่างเงี้ยต้มยำเป็นเมนูที่ดังมากต้มยำใช่ครับต้มยำก็สมุนไพรล้วนๆข่าตะไคร้ใบมะกรูดเหมือนกับเราใส่เครื่องเข้าไปแล้วมันก็จะสารอาหารก็จะละลายอยู่ในน้ำเราอาจจะไม่กินมันก็มีนิดหน่อยแต่ว่ามันก็จะไม่เยอะเหมือนเครื่องแกงที่ตำแล้วก็อีกเมนูนึงก็จะเป็นพวกแบบว่าหล่นต่างๆอะไรเงี้ยหล่นอย่างเงี้ยเขาจะใส่ตะไคร้ซอยใส่หอมแดงอะไรเงี้ยทำให้เราซอยเป็นเล็กๆเรากินง่ายขึ้นใช่เพราะพี่มรู้สึกว่าหล่นเนี่ยเป็นเมนูที่หวานมันอร่อยมากใช่คือมันจะกินง่ายไม่เคยคิดเลยว่าที่เรากินอยู่คือตะไคร้คือสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่บ้านเราดีก็คือในเรื่องของผักคือเวลาเรากินหล่นหรือกินน้ำพริกเนี่ยเราก็จะกินกับผักซึ่งผักบ้านเราก็แบบหลากหลายแล้วก็มีประโยชน์มีสรรพคุณทางยามากมายเหมือนกันใช่ไหมครับเยี่ยมมากเลยค่ะทำไมเราถึงเลือกที่จะนำเสนอเมนูอาหารไทยในช่องของตัวเองอะคะก็ส่วนตัวก็คือเป็นคนแบบง่ายๆล่ะกึ่งยุคใหม่กับกึ่งยุคเก่าค่ะแต่ส่วนตัวใจชอบไปในทางอาหารไทยแล้วก็อาหารไทยโบราณมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีค่อนข้างมีเสน่ห์กับกระบวนการทำต้องมานั่งตำเครื่องแกงอะไรอย่างเงี้ยครับมันรู้สึกมันมีเสน่ห์ในแบบของอาหารไทยซึ่งแบบว่าคือผมเคยทำอาหารฝรั่งมันก็บางอย่างมันก็ไม่ได้สามารถสัมผัสได้ถึงอาหารเหมือนอาหารไทยอ่ะใช่เพราะที่บิมสงสัยก็คือเชฟไปเคยมีโอกาสทำงานที่โรงแรมชื่อดังมาเยอะมากมีโอกาสคลุกคลีกับอาหารฝรั่งมาเยอะมากแต่สุดท้ายพอเรามามีช่องของตัวเองเนี่ยก็เลือกที่จะนำเสนออาหารไทยใช่ครับซึ่งมันเยี่ยมมากเลยค่ะใช่คือมันเป็นอะไรที่แบบคือมันมีเอกลักษณ์มากครับอาหารไทยอ่ะทุกวันนี้มีคนเข้ามารับชมเพจของเราเยอะไหมคะก็ถ้ารวมทุกช่องทางตอนนี้ก็ประมาณสัก 470,000 คนถ้ารวมทุกช่องทางนะครับแล้วช่องทางที่มีคนติดตามมากที่สุดอย่างเช่นเมนูแกงส้มเนี่ยเขาติดตามทางช่องทางไหนก็ถ้าคนดูเยอะสุดก็จะเป็นทาง Facebook ครับมีแบบว่าอินบ็อกซ์มาถามเราไหมคะว่าแบบวันนี้จะทำเมนูอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมีครับมีก็บางทีเราลงสูตรไปบางทีเขาก็จะถามเราว่าแบบเมนูต่อไปอาจจะช่วยทำอันนี้ได้ไหมขอสูตรอันนี้บ้างก็มีครับมีสูตรเมนูอาหารอะไรที่คนไทยขอแบบซ้ำๆมากบ้างก็จะเป็นพวกเครือพริกแกงนั่นแหละเพราะว่าบางคนสมัยนี้เนี่ยเขาไปซื้อพริกแกงตามตลาดค่ะบางทีเขาอาจจะยังไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาขอสูตรสูตรบ้านเราเป็นยังไงสูตรผมตำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขาไปมีแบบขอซื้อไหมคะมีครับมีบางคนก็พอผมทำลงคลิปไปเนี่ยบางท่านเขาก็ไม่สะดวกที่จะ
ทำกินเองเขาก็จะเอ้ยเชฟช่วยทำขายหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแต่คือถ้าทำขายเนี่ยผมนำเสนอในรูปแบบของการตำไป มันบางทีผมทำไม่ไหวถ้าเกิดว่าเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับใช่ไหมมีมาส่งการบ้านด้วยไหมคะเชฟแบบมีครับนี่เอาไป มีครับบางคนเขาเอาไปลองทำเขาก็จะถ่ายภาพว่าเออเนี่ยวันนี้ทำให้คุณแม่กินนะวันนี้ทำให้ลูกกินแบบนี้ลูกชอบมากเลยก็มีครับการนำเสนอของเชฟในช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเราใช้วิธีการนำเสนอแบบไหนแบบเป๊ะๆ เลยไหมสูตรตำราต้องแบบเท่านี้กี่กรัมนั่นนู่นนี่บอกครับจะบอกค่อนข้างละเอียดแต่ว่าสุดท้ายผมก็จะระบุเสมอว่ารสชาติเนี่ยเราปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบของแต่ละบ้านเพราะว่าทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ได้รับประทานอาหารรสชาติเดียวกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทำออกมาคืออร่อยถูกใจเราแล้วก็ไม่เพี้ยนไปมากจนไม่ใช่แกงส้มหรือไม่ใช่แกงเขียวหวานอะไรเงี้ยครับทีมนี้มาถามถึงเรื่องความรู้สึกกันบ้างกับการได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสุดยอดเชฟอาหารไทยของประเทศไทยรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกแบบว่ายินดีมากครับที่แบบว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนออาหารไทยให้อาจจะแบบให้รู้จักไปในวงกว้างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบว่าอยากนำเสนออาหารไทยของบ้านเราอยู่แล้วระดับนึงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอย่างนึงที่บีมอยากจะถามในเรื่องของมุมมองอะค่ะปกติแล้วคนจะมองอาหารไทยว่าจะเป็นกะทิจะเป็นเครื่องแกงที่รสชาติจัดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนจะมองว่าเอ๊ะมันจะดีกับสุขภาพจริงหรือเปล่าอยากจะให้เชฟช่วยพูดถึงมุมมองตรงนี้หน่อยได้ไหมคะว่าที่จริงแล้วมันเป็นยังไงคือผมก็มองว่าในเรื่องของอาหารไทยบางอย่างก็ไม่ได้รสจัดเสมอไปแล้วก็บางคนอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าว่าอาหารไทยเนี่ยต้องรสจัดหรือว่าไม่ดีต่อสุขภาพแต่จริงๆผมมองว่าค่อนข้างดีต่อสุขภาพถ้าเราเลือกตัดในเรื่องของความมันไปหรืออะไรเงี้ยมันจะดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะครับหลายเมนูมากใช่สมุนไพรคือเยอะมากจริงคือแค่ทิ้งไม่ออกเลยว่าเมนูไหนที่บ้านเราที่จะไม่ใส่สมุนไพรเนี่ยถ้ามานั่งคิดเรื่องนี้คือยากกว่าการที่จะมานั่งคุยกันว่าอาหารไหนใส่สมุนไพรเพราะแทบทุกจะเมนูที่สมมุติว่าเราดูแค่ร้านข้าวแกงแทบจะทุกเมนูเลยไหมคะใช่ครับมีสมุนไพรใช่เพราะเบ็ดพื้นฐานย้ำให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกครั้งนึงว่าเบ็ดพื้นฐานของการทำเครื่องแกงหรือเมนูอาหารไทยเนี่ยจะต้องมีหอมข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าบางเมนูก็อาจจะไม่ใส่อะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนไหนก็จะมีพวกเนี้ยครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดซึ่งเป็นสมุนไพรชั้นยอดใช่สอดแทรกอยู่ในเมนูอาหารไทยใช่ครับเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกจริงๆค่ะสำหรับอาหารไทยนะคะวันนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงผลงานของมีช่องทางการติดต่ออะไรไหมคะถ้าเกิดมีใครที่อยากจะรับชมรายการของเชฟสามารถรับชมได้ผ่านทางช่องทางไหนบ้างก็ฝากนะครับ YouTube แล้วก็ Facebook นะครับแล้วก็มี TikTok ด้วยนิดหน่อยก็คือจะเป็นชื่อช่องว่าครัวบ้านสวนทวีนะครับก็ใครอยากค้นหาสูตรอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยโบราณอาหารไทยประยุกต์หรือว่าอาจจะมีพวกอาหารฝรั่งหรือว่าเบเกอรี่นิดหน่อยก็สามารถเข้าไปค้นหาสูตรได้หรือว่าถ้าใครค้นหาไม่เจอก็อินบ็อกซ์เข้ามาหาผมก็ได้ผมก็จะแบบเป็นคนตอบเองด้วยในเพจอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะปรึกษาเรื่องอาหารไทยต่างๆผมก็ยินดีครับในอนาคตมีโอกาสที่จะเปิดร้านเป็นของตัวเองไหมคะแบบมีหน้าร้านครับก็ในอนาคตก็มีแผนจริงๆมีแผนว่าจะเปิดร้านอาหารภายในปีนี้แต่ด้วยสถานการณ์นี้ผมก็เลยเลื่อนไปก่อนแล้วก็คือผมก็จะเปิดในแนวอย่างที่ผมเคยเกริ่นไปในเรื่องของชื่อเขาว่าครัวบ้านสวนทวีก็คือจะเปิดในสวนเลยค่ะประมาณนั้นครับแล้วก็นำเสนอในอาหารของสูตรของที่บ้านผมซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเชฟมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายในเรื่องของคำว่าอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกไหมคะก็คือคำนี้ผมแบบตรงตัวนะคือมันเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกจริงไม่ว่าจะแบบใส่เมนูอะไรเรากินง่ายอ่ะคือเรากินยาเหมือนไม่กินยาใช่ไหมครับผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่สุดยอดอยู่แล้วคือแบบตรงตัวมากเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกจริงเยี่ยมเลยค่ะถ้าเกิดใครนึกไม่ออกว่าจะทำเมนูอะไรก็สามารถเข้าไปรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเชฟได้นั่นก็คือชื่อช่องว่าครัวบ้านสวนทวีติดตามได้ทางช่องทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ตอนนี้บ้างไหมคะก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับที่ให้ผมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่นะครับในเรื่องของอาหารไทยที่เป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับทำให้แบบว่ารู้สึกมีความภูมิใจมากที่จะแบบว่าอาหารไทยอ่ะเราต้องแบบยิ่งใหญ่ระดับโลกอะไรเงี้ยครับเพราะว่าสุดยอดแล้วคำว่าอาหารไทยเนี่ยผมสนับสนุนอย่างยิ่งนะครับ
โอ้โหสุดยอดเลยค่ะวันนี้นะคะบีมได้ความรู้ใหม่ๆแล้วก็ได้เห็นถึงความภาคภูมิใจว่าเราเนี่ยมีเมนูอาหารที่ทั้งอร่อยมากๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนนะคะคงอาจจะไม่ได้นึกถึงจุดนี้คิดแค่ว่าโอเคเราอร่อยมากแต่ว่าสิ่งที่เราทานเข้าไปสมุนไพรทั้งนั้นดีต่อสุขภาพทั้งนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ปริมาณการรับประทานด้วยต้องพอดีพอเหมาะนะคะบางทีบางคนซดเพลินแต่ว่ากินกลับเข้าไปเยอะเหลือเกินอันนั้นเราก็ต้องควบคุมด้วยแต่อยากจะให้เน้นย้ำแล้วก็ภูมิใจเลยค่ะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกจริงๆค่ะขอขอบคุณเชฟไปมากๆเลยค่ะที่มาแชร์เรื่องราวรวมไปถึงมาพูดคุยเกี่ยวกับเมนูอาหารนะคะโดยเฉพาะแกงส้มโบราณที่มีสมุนไพรแฝงอยู่เยอะมากหลายคนอาจจะอร่อยเพลินจนไม่รู้ตัวค่ะว่าคุณได้รับสมุนไพรแล้วก็ได้ทานอาหารที่ถือว่าเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกเข้าไปค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องศิลป์ของเรานะคะสามารถรับชมข้อมูลดีๆรับฟังข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วบีมและเชฟไปต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ